กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ส่งมาที่422-1606นะคะก็ระบุชื่อนามสกุลคำถามให้ชัดเจนนะเพราะว่าอาจารย์ก็จะวิเคราะห์ผ่านรายการสดๆแบบนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสบดีวันนี้ด้วยนะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกัน3ท่านนะคะที่อาจารย์จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบให้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้แล้วนะคะฉะนั้นมีเวลารีบส่ง SMS เข้ามากันนะคะที่422-1606นั่นเองค่ะขอบคุณนะฮะหลายสายที่โทรเข้ามาเรื่องคอนเสิร์ตนะครับบางคนที่นะที่จะมานะจะจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งแต่ละตัวเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลากหลายคนก็อยากจะได้หนังสือหลากหลายคนอยากสนับสนุนครูบาอาจารย์นะให้ทำกิจการใดๆที่ในโครงการของมูลนิธิได้เดินหน้าต่อก็ขอบคุณเชกเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละนะคะก็ใครอยากจะจองบัตรโทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะหรือว่าจะหน้างานก็ได้เหมือนกันมาลงชื่อกันหนังสือเล่มนี้เลยมอบให้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะไปเจอนะได้ฟังเรื่องราวดีๆจากครูฐานรับรองค่ะอาทิตย์15พฤษภาคมสนุกสนานอย่างแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้ SMS กันบ้างดีกว่านะคะมาที่คุณ SMS คุณผู้ชมส่งเฉพาะชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะคะคุณแดงนามสกุลนี้คุณเคยเลยคุณแดงหวังเชิดกลางแดงกิตตินะครับมีแดงอะไรแดงแดงที่อยู่ที่คุณแดงรัตนาอ้าวใช่ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียก็มีเหมือนกันไปออสเตรเลียมันเจอจิงโจ้มากลับมาคุณแดงนี่จำได้เลยคุณแดงนี่ก็เป็นแฟนรายการประจำนะมีโชคไหมนะครับก็ลุ้นได้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยแต่สุขภาพกำลังจะเป็นทิศทางที่โรแบตเตอรี่ไปช่วงหนึ่งนะเดือนเมษานี่แหละครับเดือนเมษาให้คุณระวังตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไป21จะมีปัญหาสุขภาพประมัยแล้วเหมือนกับว่าท้องไส้นะครับนะฮะแน่นอนมันจะมีนะปวดแสบปวดร้อนโดยไร้สาเหตุนะฮะคืออาจจะเป็นโรคกดไหลย้อนที่ไม่ใช่ความรักนะครับนะเครียดเยอะๆเนี่ยก็ดื่มน้ำนะครับอาบดื่มน้ำมนต์นะครับสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ทำสมาธิจิตได้ดีช่วงเขาบอกว่าก่อนที่จะไปอวยพรรดน้ำดำหัวของพ่อผู้ใหญ่เนี่ยตัวเองนะฮะให้ใส่ใจเรื่องของการปฏิบัติเอาจิตที่ดีที่บอกนะฮะเอาสิ่งดีไปเสริมสิ่งดีสิ่งดีย่อมรับของเราไม่ใช่เมาอยู่เมาแอเลยแล้วไปขอพรมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมฮะนั่นต้องดูกันนะครับแล้วก็ขับรถขับรานี้ต้องระวังโอ้โหเดี๋ยวนี้ขาโจเยอะมันแซงมันปาดกันถ้าไม่มีสตินะฮะล่วงเลยใช่ไม่จะไปเมานะฮะฉะนั้นคุณไม่เมาหรอกแต่ว่ามาเจอกันนะครับสิทธิ์มีครูต้องเจอกันไลเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับรอเจอเนาะชาวระยองนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพลนะคะเลขบัตร557บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรชอบไปเจอได้เลข7เลข5เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ577557ครับ7557เอาฟังเอาอย่างงี้ละกันท่านผู้ชมนะฮะหลากหลายคนอยากได้เสียงบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีเป็นเสียงครูบาอาจารย์พ่อเบิ้มที่ลงอักขระแล้วทุก SMS ที่ต่อไปใช่มั้ยฮะเซอร์ไพรส์วันนี้แล้วมอบให้ทุกท่านเลยมอบให้เนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณแดงใช่มั้ยคุณแดงได้แล้วได้แล้วคุณพลเอามอบไปแล้วส่งให้เข้ามารีบส่งนะฮะเฉพาะวันนี้นะทุกคนคุณพลว่าไงน้องมุ้ยครับบอกว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีคะอาจารย์บูชาสีคณปฏินะครับแล้วก็บูชานะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วก็บูชาพ่อแม่หลังๆน่ะพลจำไว้อย่างว่าถึงเวลาถึงการแล้วที่เราจะต้องสำรวมกายวาจาจิตแล้วก็น้อมบูชาพระไตรจีวรสักผืนหนึ่งในวันเกิดตัวเองหรือวันที่13วันผู้สูงอายุนะครับบอกพ่อนะฮะบอกแม่ว่าให้รับอันเนี้ยนะครับไปถวายต่อให้ทีนะครับคือพระไตรจีวรแล้วสุขทั้งหลายนะฮะบุญทั้งปวงจะได้ทั้งคุณพลแล้วก็พ่อแม่ด้วยแล้วบอกรักแม่นะบอกรักพ่อค่ะเอามาพลายทั้งพวงมาลัยชายเดียวนะฮะมาลัยกรเนี่ยไปขอพรท่านสิ่งต่างๆนะจะเบาดีนะครับคือเบาโล่งเลย9146นี่ไอตัวเป็นหนี้นะดับหนี้ทวีโชคเขาบอกว่าเล่มนี้มันจะบอกอย่างนึงว่าเลขอะไรดีสำหรับคุณนะฮะเลขอะไรดีสำหรับคุณเนี่ยตัวเนี้ยคือ9146ที่บอกอะนะหมายถึงว่า1กับ4มันตัวดับเรื่องโชคลาภถ้ามีถ้าเจรจาแล้วเหนื่อยแล้วเวลาเป็นเลขที่เคลียร์คนอื่นได้แต่ตัวเองเจ็บแต่0248โอ้สุดยอดใช้เลขนี้นะฮะเน้นย้ำ0248ดีที่สุดมีในนี้แหละเล่มนี้นะครับผมบอกเลยไงฮะมีเสน่ห์นะครับแง้มมาแล้วบ้างไงสำหรับตัวเลขไปเจอในหนังสือได้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะต่อไปนะฮะแจกท่านต่อไปเลยคุณอภิชาอภิชานะคะเลขบัตร385ขอเลขมงคลค่ะห้อยพระผู้บริหารต่อให้สองพระเลย คือคุณเองเนี่ยเป็นพระนาคปกก็ได้นะครับบูชาสการะขอพรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บูชาปู่ผู้ชงนะครับคือเสียงที่เป็นนาคราชได้นะครับแล้วก็บูชานะฮะนาคราชนะครับแต่ที่สำคัญว่า
บูชาพระนาคปกเนี่ยจะส่งเสริมเติมเต็มเรื่องอะไรเรื่องการติดต่อเจรจาฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะให้พระบริหารจอมราชันนะครับซึ่งเป็นองค์สีทองทองใช่ไหมฮะมอบให้คุณอภิชาด้วยนะครับแล้วก็นะฮะมอบอีกได้บรมครูด้วยหลวงพ่อเบิ่มนะครับไปบูชาสักการะกัน SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคะคุณวิไลวันครับเลขบัตร502ค่ะถามว่าจะมีโชคลาภหรือเปล่าสุขภาพปวดท้องบ่อยมากบูชาอะไรดีและนี่เลยค่ะเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะวิไรวัน502มีโชคลาภใหญ่มีโชคลาภใหญ่ๆเยอะๆมากมายให้รวยสมปรารถนาให้รวยดังให้รวยดังนาทีทานทนก็บอกมีโชคลาภไหมก็มีจริงๆจิตใจคุณมันดีนะเวลาจิตใจดีแล้วตังมานะแต่มันกังวลนะออกไม่ออกซื้อแล้วไม่คุ้มเสียมันไม่มีทางหรอกมันล่วงโรยลาอ่อนตั้งแต่วาจาเราพูดไปคนความเป็นมงคลมันเกิดขึ้นคำว่าสิริเนี่ยเกิดขึ้นแต่ช่วงล้างหน้าแล้วเช้าๆล้างหน้าแล้วอธิษฐานจิตใช้พระคาถาว่าณชาลิติก็ได้หรือใช้พระคาถาพยาเรียกเนื้อจำได้ไหมจำได้พูดมาแหมเราบอกว่าจำได้โอกาคะเสสิคะสะอาราพิโยตื่นมาไม่ทันล้างหน้าสมัยก่อนก็เป็นขันเดี๋ยวนี้น้ำก๊อกเลยใช่ไหมก็เอาอธิษฐานจิตในห้องน้ำก็ได้คือจิตดีตรงไหนมันดีหมดนะก็อธิษฐานจิตก่อนแล้วก็มาฮะจากบนนะหน้าผากสิริอยู่ที่หน้าแต่ตอนนอนสิริอยู่ที่ปลายเท้านะฮะกราบสามีนะครับให้สามีล้างเท้าก่อนนะกราบพ่อแม่บิดามารดานะครับนะในงั้นแล้วก็สิริมันก็จะเกิดขึ้นสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิก่อนนอนเห็นไหมล่ะฮะฉะนั้นสุขภาพก็จะดีโชคใหญ่ก็จะมาสุขภาพปวดท้องบ่อยใช่ครับปวดแล้วปวดแบบปวดเก่งปวดลึกๆนะฮะไม่ใช่กดไหลย้อนแต่เป็นแผลในกระเพาะแล้วมีโอกาสที่จะมีเป็นแผลเรื้อรังอาจจะต้องกลืนแป้งแล้วก็ตรวจเขาตรวจเลยนะอะไรอ้าปากเนี่ยอ้าปากค่ะแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปค่ะเราจะประกาศตรวจเช็คไม่ใช่อย่างนั้นนะให้ไปตรวจเช็คนิดนึงมีปัญหานะครับในช่วงท้องเราถึงวัยถึงเวลาถึงวันต้องตรวจแล้วนะครับมิฉะนั้นป่วยมากบูชาอะไรดีสักการะขอพรบารมีนะฮะบูชาพระแม่ธรณีนะครับส่งเสริมเติมเต็มเรื่องทรัพย์นะฮะดับหนี้ทวีโชคโบกชัยนี่ให้คุณวิไลวันเนี่ยนะคะแล้วคุณวิไลวันได้รับนะคะได้รับนะคะบรมครูหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มนี่เองเนี่ยเลยนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้มีโอกาสได้รับอย่างแน่นอน SMS ต่อมาเลยค่ะที่หมายเลขไหนเอ่ยคุณพักพรนะคะเลขบัตร484คู่ครองเป็นอย่างไรแล้วก็รถใหม่จะได้ไหมคะรถใหม่นะครับรถใหม่ได้นะครับแต่ทะเบียนนะฮะทะเบียนในนี้นะฮะถ้าไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรแต่ว่าถ้าคุณใช้4กับ8นะครับเลข8เลข4เนี่ยเลขบัตรประชาชนนะถ้าใครมี488 844ควรจะใช้ฟังดีๆใช้เลข5กับเลข1ครอบครองไว้ใครมีเลขบัตรประชาชนอย่างนี้นะฮะเลข5เลข1เป็นเลขเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซิกเซนลังสังหรบอกได้เลยว่า48กับ4เนี่ยใครก็ตามนะมนุษย์ทนใดเนี่ยที่มีเกิดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เนี่ยนะเราควรจะใช้เลข1กับเลข5นะฮะเพราะว่าเป็นเลขเรื่องของโภคทรัพย์เป็นเลขเรื่องของการเดินทางที่ดีฉะนั้นคนที่มีเนี่ยส่วนใหญ่ขับรถคันนี้มักจะมีซิกเซนลังสังหรมีลางบอกเขตบ่อยๆเล่มนี้มีอยู่ด้วยเล่มเล็กกระชับใช้ไรแต่สะใจเหมือนเดิมค่ะโอเคไหมโอเคค่ะแล้วบอกว่าเข้มข้นมากเนื้อหาอัดแน่นด้วยนะคะนะคะอยากที่จะมีโอกาสได้รับพ็อกเก็ตบุ๊กนี้ไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตเขาไม่ได้เป็นผู้โชคดีต่อไปเขายังได้รับนี่แหละค่ะนี่เลยรับอะไรเนี่ยนี่ค่ะบอกด้วยครูค่ะหลวงพ่อค่ะให้กับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะฉะนั้นอย่าช้านะคะกด SMS เข้ามาได้ที่422160วันนี้คงจอไม่ฮะต่างคนต่างส่งเข้ามาตอบให้ทุกคนเลยทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามเวลาเยอะสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับมาตอนเช้าไม่ได้หรือไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมจากไหนครับสัญญาณไม่มาเลยเนาะสวัสดีค่ะสัญญาณดีเลย์นิดนึงครับสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้ตกใจแล้วจากจังหวัดอะไรครับชื่ออะไรฮะครับชื่ออะไรคะอ๋อกรุงเทพมหานครคุณสุภัทราสุภัทรานะครับคุณสุภัทรามาดูบัตรประชาชนนะครับเลขบัตร020020เลขที่ออกนะฮะบอกได้เลยว่าในสภาวะนะที่020นะครับถ้าจะให้ราบรื่นเรื่องโชคลาภไม่ค่อยมาถ้าดีควรนะฮะแป๊กไปนิดนึงเกือบแค่นั้นเกือบจะรวยเกือบจะเฮงแต่สุดท้ายละเสมอตัวแล้วบอกเลยว่าการเงินช่วงนี้เป็นการเงินที่กำลังจะดีขึ้นแล้วฟังดีๆนะฮะกุมภามีนาเมษาช่วงนี้สตาร์ตัวตึงๆนิดนึงพอเข้าพฤษภาหน้าฝนที่ฝนไม่ตกเนี่ยกำลังจะมีทิศทางเรื่องการเงินที่คล่องตัวพอสมควรยกเว้นสุภัทราเนี่ยณตอนนี้เหมือนจะถูกหยิบยืมถูกคดโกงจากคนใกล้ข้างคนรอบชิดมาแล้วฉะนั้นระวังนะฮะไอ้เรื่องที่ลงทุนแล้วได้กำไรคืน
งดงามนะหรือขายตรงเน้นขายตรงเนี่ยนะฮะมันจะเข้ามาให้คุณชะล่าใจนะพอใจสุดท้ายเจ็บตัวและเหนื่อยจิตนะครับไม่ได้ค่ะครับผมเอาคำถามจากประชาชนเชิญครับคุณสุภัทรคุณสุตาครับอยากถามอะไรอาจารย์คะถามอะไรเชิญเลยครับเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องงานนะฮะทำงานอะไรอยู่ครับนะฮะตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำนะครับเรื่องงานเนี่ยนะที่ดูแล้วทิศทางผมไม่ได้บอกว่าจะไม่มีงานนะแต่ว่าเรานะสามารถจะเป็นคนกลางหยิบยื่นโอกาสให้คนอื่นเป็นคนกลางคนประสานแล้วไปได้ที่ผมบอกว่าขายตรงไงแนะนำสิ่งดีๆจะทำมาหรือแหละมาบ่อยสังเกตไหมชวนทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายตัวเองไม่ได้เพราะงอนง้อคนยากมากแต่เราจริงจังใช่ไหมฮะเพราะสินค้าดีก็จริงแต่ว่าเวลาไปติดต่อเราต้องประเภทว่าประทับใจก่อนแล้วขายต่อใช่ไหมไอ้ขายตรงเป็นลักษณะนี้แต่สิ่งที่ของคุณมีไม่ใช่เวลางอนง้อไม่ได้คุณก็จะไม่ทำเลยมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ดีจะมาผมบอกว่านิดนึงว่าเรื่องอาหารการกินก็ยังมีฝีมืออยู่บ้างนะฮะไม่ใช่ว่าดีเลิศหรอกแต่ต้องยืมมือคนอื่นมาร่วมมาลงทุนมาจัดการพี่บ้างน้องบ้างหรือเพื่อนที่ใกล้ชิดเนี่ยมันต้องมีจังหวะมันต้องมีเวลาให้ดำเนินการช่วงเข้าพรรษาแล้วช่วงนั้นสุภัทราเนี่ยจะมีความคล่องตัวปีนี้อายุอะไรครับอายุ55ค่ะ55อยากคิดว่าเบญจเพสแล้วตัวเองต้องป่วยตั้งเจาะนะครับมันมามีบ้างแค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับป่วยเจ็บอย่างกระทันหันนะครับป่วยเจ็บเด็กกระตันหันแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะประมาณอายุ58ไปถึงขั้นผ่าขั้นเจาะแต่เป็นช่วงปลายเท้าขึ้นไประบบประสาทระบบกล้ามเนื้อครับมีปัญหาจริงๆครับผมนะฮะโรคพวกนี้จะมาบ่อยๆครับต่อเลยครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอีกข้อนึงครับคุณสุภัทราคะสุภัทราครับโชคลาภค่ะโชคลาภมันไปแล้วนะครับนะฮะมันดีมันพึ่งเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแต่ว่าโอกาสหน้าฟ้าใหม่มีเดือนพฤษภาครับนะฮะช่วงกลางเดือนนะครับลุ้นได้แล้วก็พอหอมปากหอมคออย่าไปลงลึกเหนื่อยครับนะยังไงวันนี้เป็นผู้โชคดีมอบหลวงพ่อเบิ้มนะฮะครูผมนี่นะครับนี่เลยนะครับครูพระบารมีศรีวดีเตโชชัยนะฮะครูประพักษ์ท่านนะครับด้านหลังมีอักขระที่ครูลงไว้ด้วยแล้วก็ลายเซ็นหน่อยไหมคะลายเซ็นหน่อยนะครับคุณสุภัทรานะครับควรจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนลายเซ็นให้นะสอดคล้องกับงานที่ทำหรือว่าสิ่งที่จะได้รับด้วยนะครับอ่ะนี่นะฮะมอบให้นะครับสุภัทราครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้เนาะจัดตรงให้นะครับจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับเป็นผู้โชคดีใช่ค่ะส่ง SMS เข้ามาแบบนี้เราก็จะแรนดอมเลือกผู้โชคดีกันนะคะที่ต่อสายพูดคุยกันแต่วันนี้ใครส่ง SMS มาแล้วอาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็จะมีโอกาสได้รับนะคะหลวงพ่อเบิ้มด้วยแล้วก็ที่สำคัญบรรลุ3ท่านผู้โชคดีอีกต้องบอกโอ้ยยิ่งใกล้วันไหว้ครูครูมอบให้มีแต่สิ่งดีๆทั้งเลยเดี๋ยวทางเอเจนต์นี่กับแป๊บนึงฮะ903ดับนะฮะคือการค้าขายเนี่ยคือใครก็ไม่ทราบแบบที่ส่งมาเนี่ย903จริงๆเนี่ยคุณอย่าชะลอตัวว่ามันขายไม่ดีถึงขั้นขาดทุนนะฮะแล้วติดลบนะโชคลาภมันก็ไม่ค่อยเข้ามาด้วยหลังๆเนี่ยนะฮะเราเนี่ยประมาทเลินๆแล้วก็ไว้ใจในสภาวะในความคล่องมันมีอยู่แล้วมันจะโลแบตเตอรี่อย่างเงี้ยลูกค้าเก่าก็หายลูกค้าใหม่ก็หดนะวิธีนึงนะฮะแนะนำเลยว่านะขยับที่นะหรือเปลี่ยนแปลงนะครับประเภทสิ่งของซะมิฉะนั้นรอบปีนี้คุณเหนื่อยนะครับนะเลขบัตรเนี่ย903 903 093เลขการขยับปรับเปลี่ยนกิจการหรือว่าถ้าใครทำข้าราชการใครทำงานประจำต้องขยับตำแหน่งไม่ใช่เปลี่ยนที่ทำงานนะฮะขยับตำแหน่งหรือคือขอเปลี่ยนไฟแล้วจะดีครับนะไอ้สเลสต่อมาค่ะคุณคุณสปันหยกนะคะเลขบัตร261ไปทำงานที่ไหนเจ๊งที่นั่นครับเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ช่วยด้วยค่ะนะครับถ้าเรียกอาจารย์นั่นแสดงว่าเพิ่งชมรายการนะครับถ้าเรียกครูนี่โอ้โหนะจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะครับมาดูกันทำไมเจ๊งนะฮะสภาวะพื้นฐานของเราเนี่ยถามว่าสปันหยกเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาชื่อใหม่ใช้อะไรประเดิมใช่ถูกต้องสิ่งที่คุณสปันหยกนะครับคุณหยกเนี่ยเวลาชัดเจนกับความคิดเวลาทำงานเต็มร้อยเต็มล้านแล้วเราเนี่ยไม่หวังผลได้เลยว่าจะขาดทุนหรือกำไรเราก็ระดมลงทุนเต็มที่คุณมีก๊อกเดียวบางคนเนี่ยเขาจะมีไปก๊อก2ก่อนลงแค่70 30แต่นี่ไม่ใช่ 100% เต็ม50 50สุดท้ายชะลอตัวครับรอบปีนี้ยังเป็นแค่เผาหลอกรอบปีหน้าเผาจริงเอ้าแล้วทำไงอาจารย์นะฮะช่วยทีได้ครับในสภาวะกันถ้วยคุณต้องช่วยตัวเองนะฮะพยายามนะฮะกบหนี้เก่าของเดิมที่กำลังจะมีขึ้นฟังนะหนี้เก่าของเดิมเนี่ยมันเป็นก้อนเป็นกำขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวใหญ่นะจะเป็นบทบังทำให้คุณไม่อยากเดินต่อนั่นแหละฮะเพราะว่าสภาวะการลงทุนสภาวะการงานที่กำลังจะคาบเกี่ยวของคุณนะครับให้มีผู้ใหญ่ค้ำชูให้มีบริวารช่วยเหลือเนี่ยมาจังหวะเดือนตุลาคมฉะนั้นช่วงนั้นแหละฮะต
ุลาพฤศจิกาลุยได้ไฟเขียวไปได้แต่ณตอนนี้ดูแลของเก่าของเดิมไประยะหนึ่งก่อนดีไหมครับคุณตะปัญญกแต่วันนี้เมื่อส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาก็เป็นผู้โชคดีพร้อมกับรับลายเซ็นดีๆไปด้วยครับใช่ค่ะได้รับหลวงพ่อเบิ้มด้วยนะคะผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะรบกวนว่าให้ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต็มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะมา SMS กันต่อเลยค่ะวันนี้เวลาเยอะนะครับส่งกันมากแล้วก็ทุกเอสเป็นผู้โชคดีได้รับครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยครับใช่ค่ะคุณอาภัสราเลขบัตร164บอกว่าประกาศขายบ้านที่หัวหินอยู่ค่ะจะประกาศให้นะครับบ้านหัวหินของคุณอภัสรากำลังจะขายได้ช่วงประมาณเดือนพฤษภาฉะนั้นราคาสูงจังนะฮะลดลงมาลงลิมิตมาประมาณสัก 5% 10% บอกว่าลดไม่ได้หรอกเพราะราคานี้พิเศษอยู่แล้วนะฮะผมก็กำลังจะบอกว่าไอ้ประกาศที่คุณบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนจะมีคนติดต่อแล้วก็เงียบหายไปบ่อยๆใช่ไหมครับวิธีนะฮะเบิกธรณีหรือเปิดธรณีนั่นเองฟังนะครับใช้สับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวแล้วก็จุดธูปบอกสีกรุงเทพครูบาอาจารย์ทุกคนต้องมีนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเมื่อเรานะขายได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงสภาพได้แล้วเราจะไปสร้างโบสถ์เราจะไปดูแลโรงพยาบาลสงฆ์เราจะไปเติมเต็มเรื่องของการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ๆบ้านเราแถวหัวหินก็มีอยู่ที่กำลังจะก่อสร้างหรือจัดทำอยู่แล้วจะดีนะครับมันมีกุศลอยู่ฉะนั้นอยากได้ราคาดีๆต้องทำตามนี้ใช้พระคาถานะครับอินทโปสวนังสักการะเทวะนันจะสัมปะสิทธิเมจดไม่ทันอีกครั้งหนึ่งอินทโปสวนังสักการะเทวะนันจะสัมปะสิทธิเมมือคุณถนัดสองข้างหรือเปล่าครับนะครับบางทีเขาเหมือนเขาจะถนัดได้สองข้างประมาณนั้นแหละนี่แหละค่ะคุณอภัสรานะแล้วก็เป็นผู้ชมดีด้วยลายเซ็นด้วยค่ะทุกท่านวันนี้นะส่ง SMS เข้ามาค่ะเซอร์ไพรส์รออยู่นั่นเองวันนั้นไปรายการยกมือข้างซ้ายนะครับเขายกปิดข้างก็ยกข้างฝาพี่สารพีบอกลุงนี้ก็โกหกกระจายไม่ได้เลยบอกโกหกผมไม่มิดหรอกครับนะฮะสุดท้ายก็รู้แต่จะพูดหรือเปล่าเท่านั้นใช่เท่านั้นเองไม่ใช่เท่านั้นใช่ด้วยเท่านั้นเองค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณแคทรียานะคะเลขบัตร191ขอเลขมงคลและสีมงคลด้วยค่ะครูต้องถามว่าถ้าไปทำอะไรถ้าทางบ้านนะฮะถ้าบ้านเนี่ยให้ใช้สีครีมอ่อนๆนะครับไม่ออกถือว่าเป็นสีโอรสนะฮะเข้มๆไม่เอาเอาบางๆสีไกลๆประมาณนั้นแต่ถ้ารถลาบอลเงินบอลทองใช้ได้ลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลในทะเบียนรถเลขบ้านเบอร์โทรถ้าจะให้ดีนะอย่างที่หนังสือตำรับตำราเล่มนี้นะครับนะที่จะมอบให้ในบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยผมบอกได้ว่าคุณควรจะได้เลขดีที่สุดนะครับควรใช้เลข5แล้วก็3 5 3 3นะครับและถ้าได้4ตัวล่ะ5 3 3 1นะครับเนี่ยสำหรับ1 5 3 3ก็ได้คุณแคทรียาเลยคนเดียวนะครับเห็นมั้ยล่ะครับนี่แหละนะคะบอกให้ครบชัดเจนแบบนี้แล้วก็ยังได้รับนะคะหลวงพ่อเบิ้มด้วยให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้มีอักษรด้วยนะถ้าเกิดมาเจอกันก็รายงานตัวก็แล้วกันหรือว่าจะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแต็มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลก็ได้นะคะในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS ค่ะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นชัดเจนกันแบบนี้ส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ